ตอนนี้เราปรับแต่งรถเชฟแคปนะครับเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นแล้วก็ใส่กล่องโหลด1นิ้วครึ่งเข้าไปด้วยนะครับแล้วเราเสริมแหนบเสร็จแล้วเราก็จะลองใส่น้ำหนักให้1ตันเพราะว่าเจ้าของรถบอกว่าอยากเอารถไปบรรทุก1ตันโดยที่ไม่ให้หน้าลอยเยอะนะครับก็อยากจะเสริมแหนบแล้วเอาไปบรรทุกสัก1ตันอ่ะเรามาดูทรงกันนะฮะสำหรับรถที่บรรทุกของ1ตันนั้นทรงจะเป็นแบบไหนทรงจะเป็นอย่างไรอ่ะเลื่อนรถด้านหน้านิดนึงครับนี่ครับทรงจะอยู่ประมาณนี้ครับรถคันนี้เขาโหลดหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตอนนี้หย่อนน้ำหนักไป1ตันนะฮะปรับแต่งรถที่นี่ก็ให้เพื่อนๆเราได้ลองสมรรถนะช่วงล่างกันเลยนะฮะดูทรงกันนิดนึงไปหน่อยนึงครับไปหน่อยไปที่เดิมโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะฮะเรามาสำรวจช่วงล่างกันนิดนึงนี่ครับ1ตันหน้าก็ไม่ลอยนะฮะเขาปรับแต่งมาโดยการที่โหลดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นแล้วก็ใส่กล่องโหลดเข้าไปด้วยนะครับตาปิดท้ายให้หน่อยมาจะให้เพื่อนๆได้ดูช่วงล่างครับคันนี้เป็นล้อน่าจะ18เนาะใช้ยาง18แน่นอนพอดูเบอร์ยางนิดนึง255 50ขอบ18ครับนี่ฮะ255 50ขอบ18โอ้โหเหลือช่วงเด้งอีกเยอะนะครับมาดูกันครับช่วงล่างนะฮะเราเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นครับนี่ครับแหนบ20มิลเราใช้ของ3มิตรนะแล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบบิดนะครับถึงจะมีแหนบน้อยก็มีโอกาสบิดได้ใส่เหล็กรัดแหนบไปเพื่อไม่ให้แหนบบิดดูช่วงระหว่างลูกยางนั่งเผานะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟให้ดูนิดนึงระหว่างลูกยางนั่งเผาทึมๆดูครับเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วกว่าครับนี่ฮะเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วกว่านั่นหมายความว่า1ตันกว่านี่รับได้ครับรับได้นะฮะแล้วก็รถส่งเตี้ยด้วยนะครับเจ้าของให้ใส่กล่องโหลดประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอมุดใต้ท้องให้ดูอีกนิดนึงอึ๊บนี่ครับใส่กล่องโหลดเข้าไปนะฮะใส่กล่องโหลด1นิ้วครึ่งนะครับนี่อึ๊บช่วงล่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งแหนบเขาก็ไม่ต่ำนะห่างจากพื้นประมาณเป็น 5-6 นิ้วเลยแหละเพราะเราเสริมแผ่นเราเสริมแหนบน้อยนะครับเราเสริมแค่ข้างละแผ่นเท่านั้นเองก็ช่วยรับน้ำหนักได้และในระหว่างรถเบานั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงระหว่างรถเบานะครับเราเซตช่วงล่างให้มีช่วงเด้งนิดนึงนะครับหัวแหนบหน้ากับหัวแหนบหลังนั้นห่างจากแหนบชุดบนก็เกิดระหว่างเขาเรียกว่าเกิดช่องว่างให้มีช่วงเด้งกันนิดนึงนะครับนี่ฮะให้ดูลูกยางกันกระแทกห่างเผาอยู่ประมาณนู้นนะครับ1 2นิ้วอ่ะ2นิ้วได้นะครับนั่นหมายความว่าตันกว่านี้ก็รับได้นะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่บนรถประมาณ1ตันโอเคช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหัวแหนบก็ไม่ต่ำจนเกินไปฮะก็ฝ่ามือกว่าให้ดูฝ่ามือฝ่าได้นะครับหัวแหนบถือว่าไม่ต่ำนะสำหรับรถเตี้ยนะครับสำหรับรถที่โหลดเนี่ยก็ต้องทำใจเรื่องต่ำนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วประมาณนี้ก็คือว่าไม่ต่ำนะครับนะฮะหลอดได้สบายนะครับ5นิ้วนะฮะหลอดได้สบายใส่ได้สบายสบายทีนี้ใส่น้ำหนักไปแล้ว1ตันเดี๋ยวลูกค้าออกไปวิ่งสักรอบนึงออกไปแล้วเลี้ยวขวานะลองไปวิ่งดูสักรอบนึงครับว่าถ้ารถเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาบอกให้หน่อยนี่ครับก็ใส่น้ำหนักไป1ตันเจ้าของอยากได้ประมาณ1ตันให้หน้าไม่ลอยเยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีแหนบเสริมเข้าไปเนี่ยเวลาใส่ของ1ตันแล้วสำหรับรถแคปหรือรถ4ประตูเนี่ยหน้ามันจะลอยเยอะนะครับทีนี้พอเราเสริมแหนบเข้าไปแล้วหน้าก็ลอยไม่เยอะครับเห็นไหมครับไปครับเราใส่น้ำหนักประมาณ1ตันนะครับก็ให้เจ้าของรถเอารถออกไปลองขับลองเทสกันดูนิดนึงนะเสริมแหนบแล้วจะได้รู้ว่าอรรถรสนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
ยาวเลยยาวเลยรถของเรานะครับปรับแต่งแล้วเพื่อจะเอามาบรรทุกเนี่ยนะครับบางทีนะฮะช่วงล่างเราก็ต้องเสริมสมรรถนะให้กับเขานิดนึงคือการเสริมแหนบครับไม่ว่าจะเสริมแหนบ2งอหรือว่าเสริมแหนบกระดานเข้าไปไม่ว่าจะหนาหรือไม่ว่าจะบางก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราจะนำรถของเรานั้นเอาไปบรรทุกน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้แหนบ20มิลกันเพราะว่าใช้น้อยชิ้นและเขารับน้ำหนักได้เยอะนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเราเสริมแหนบเข้าไปนะครับเป็นแหนบ20มิลนะครับข้างละ1แผ่นเองนะครับก็สามารถที่จะแบกของได้ประมาณ1ตันนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถแคปเขาไม่ได้บรรทุกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เสริมแหนบเข้าไปเนี่ยเวลาบรรทุกของ1ตันเนี่ยหน้ารถเขาจะลอยเยอะนะครับซึ่งหมายความว่าเวลาขับขี่นั้นก็จะขับยากด้วยนะครับดังนั้นเจ้าของก็อยากจะเสริมแหนบสักนิดนึงเพื่อให้บรรทุกของ1ตันแล้วหน้าไม่ลอยนะครับก็ประมาณนี้ครับ ในลองขับเร็วหน่อยดิ ไปดูครับไปดูนี่ครับโอเคเนี่ยครับก็พูดง่ายๆว่าน้ำหนัก1ตันก็ชิวๆนะครับสำหรับน้ำหนัก1ตันแต่หลักๆในการเสริมแหนบคือเราไม่อยากให้หน้ารถลอยเยอะนะครับไม่อยากให้หน้ารถลอยจัดก็เสริมแหนบช่วยกันนิดนึงนะครับพูดง่ายๆเลยว่าเวลาที่เราทำรถแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าได้ลองสมรรถนะเนาะรถหนักรถเบานะครับให้ดูอรรถรสในการขับตอนที่รถเราหนักนั้นเป็นยังไงนะครับขับมอไซค์ไล่ตามตูดดูครับหม้อเทโค้งหน้าดูเลย แน่นอนครับโอเคใช้ได้ครับนะฮะใช้ได้นะครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับในขนาดบรรทุกของ1ตันนะครับรถลูกค้าใส่ล้อ18นะครับแต่ถ้าจะให้บรรทุกของได้มากกว่านี้ก็ต้องเสริมแหนบมากกว่านี้และล้อและยางก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนให้เป็นล้อบรรทุกโดยตรงด้วยนะครับแต่ถ้าสำหรับบางท่านนะครับที่ใช้ล้อ17ล้อ18เอามาบรรทุกเนี่ยนะครับบางท่านก็ไม่ได้เน้นงานหนักเนาะวิ่งแค่ประมาณแค่ตันกว่าๆนะครับล้อ17ล้อ18เขาก็พอรับได้นะครับแต่ถ้าจะให้บรรทุกน้ำหนักได้2ตัน3ตันก็ต้องควรเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะก็คือรถที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ลองเอามาเทสให้ลูกค้าดูหรือว่าให้ลูกค้ามาเทสให้เราดูให้ลูกค้าลองขับดูเดี๋ยวเราถามลูกค้าหน่อยว่ารถเป็นยังไงนะครับเอาจอดก่อนอัตรถเป็นยังไงบ้างไม่กระด้างครับพี่ใจใช้ได้นะคือไอตอนที่เราไม่ได้เสริมแหนบเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงผมว่าปกติเลยไม่มีความกระด้างแล้วตอนที่เราไม่ได้เสริมแหนบตอนนั้นน่ะเราบรรทุกตันแบบเนี้ยหน้าลอยเยอะไหมหน้าลอยเยอะแล้วมันรถมันนั่งเผามันอ๋อใช่ตอนนั้นเราไม่ได้ตัดลูกยางช่วยรถก็เลยนั่งเผาด้วยมันก็หน้ามันไม่ลอยเยอะเพราะว่ารถมันนั่งเผาแต่ตอนนี้ช่วงล่างเราอ่ะไม่นั่งเผาแล้วนะใช่มีจังหวะเด็กมันก็จะทำให้รถนิ่มและหน้ารถเราก็ไม่ลอยเยอะด้วยอ่ะโอเคกลับรถครับยอดขอบคุณมากเนี่ยครับเราก็ให้ลูกค้าลองขับดูนะเพราะว่ารถคันนี้นะครับตอนแรกที่เขามาเขาโหลดเตี้ยนะครับแล้วก็นั่งเผานะครับใส่ของ1ตันเขานั่งเผาเลยลูกค้าก็อยากจะเสริมแหนบแล้วก็ให้รถมีช่วงเด้งนิดนึงนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้1ตันเนี่ยบรรทุกได้สบายๆครับนะฮะแล้วก็ไม่นั่งเผาด้วยนะครับนี่ครับให้ดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีรถเป็นรถแคปนะครับหรือว่ารถ4ประตูรถยกสูงนะครับถ้าอยากจะเอาไปบรรทุกนะฮะก็ควรที่จะต้องเสริมแหนบหรือว่าปรับแต่งช่วงล่างของเราสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มีการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้สมรรถนะของรถนั้นรับน้ำหนักได้อย่างที่เราต้องการนะครับถ้าเราเซ็ตรถแล้วนะครับทำให้รถเรารับน้ำหนักได้ตามที่เราต้องการแล้วนั้นหน้าไม่ลอยจัดนะครับทำให้เราขับขี่ได้ดีขับขี่ได้ปลอดภัยด้วยครับก็ฝากอู่ปริชาติเตาลอยด้วยนะครับใครที่อยากจะเสริมแหนบจัดทรงรถก็ลองทักทายเข้ามาพูดคุยกับทางอู่ปริชาติเตาลอยได้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับแอดไลน์มาในเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับโอ้โหซิ่งใหญ่เลยครับโอ้ยแน่นอนนี่แหละครับก็ขับง่ายครับตลับ1ตันนะครับสบายสบายเราเสริมแหนบสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่กล่องโหลดนิ้วครึ่งเข้าไปรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับใส่กล่องโหลดนิ้วครึ่งหน้าไม่ลอยครับ
มีช่วงเด้งจะทำให้รถเราขับนิ่มนะครับจะเป็นแบบมานี้นะครับเราก็ลองสมรรถนะกันแค่นี้นะครับนะเราไม่ได้ลองเอารถไปลูดไปลุยไปกระโดดหลุมเยอะนะครับแต่หลักๆเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนรถเบาให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าช่วงล่างนั้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมเนี่ยนะครับเพื่อเอารถไปบรรทุกเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรถจะอยู่ประมาณทรงนี้เห็นไหมเด้งเด้งอันนี้โชคเขาแตกข้างนึงด้วยนะเจ้าของรถยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเขากลับไปเปลี่ยนเองนะครับก็เด้งนิดนึงนะครับแต่มีช่วงเด้งครับนะฮะขับนิ่มแน่นอนนะครับน้ำหนัก1ตันทีนี้เราไม่อยากจะใส่2ตันเพราะว่าผมมองแล้วยาง18เนี่ยนะครับรับน้ำหนัก2ตันก็อาจจะไม่ค่อยไหวนะครับผมก็เลยเอาแค่ตันเดียวพอแต่ถามว่าเสริมแหนบเข้าไปแล้วเนี่ยพอรับได้ไม่1ตันสบายๆครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมุดช่วงล่างใต้ท้องให้ดูอีกรอบนึงนะครับให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์กันนะว่าช่วงล่างเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอยากทำก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอ้ปฏิชาติพลอยอยู่ด้านหน้าครับเข้ามาทางป่ากล้วยครับ นี่ครับเราเป็นโกดังใหญ่นะครับก็รับปรับแต่งเสริมแหนบให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ออกไปลองรถกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมุดช่วงล่างให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงนะครับมุดดูช่วงล่างนะฮะนี่ครับเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับหัวแหนบห่างจากพื้นเป็นฝ่ามือเลยนะไม่ต่ำนะครับถึงรถจะดูทรงเตี้ยแต่ก็ไม่ต่ำจนเกินไปเห็นไหมครับเราน้ำหนักได้1ตันดูช่วงระหว่างลูกยางนั่งเผานะครับให้ดูครับไม่ลูกยางนั่งเผาห่างจากเผาประมาณ2นิ้วครับเห็นไหมครับก็สามารถรับน้ำหนักได้ตันกว่าๆนะครับหน้ารถจะได้ไม่ลอยเยอะเราปรับแต่งรถเพื่อเอาไปบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสายไหนก็อยากจะปรับแต่งก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับยังเหลือช่วงรับน้ำหนักได้อีกประมาณผมว่าน่าจะ1ตันครึ่งนี้น่าจะวิ่งได้สบายๆนะครับน่าจะไม่นั่งเผาเพราะว่าซุ้มล้อยังห่างอีกเยอะนะครับลูกยางนั่งเผาก็ยังห่างเราตัดลูกยางหาให้นิดนึงด้วยนะครับหน้ารถคันนี้เขาโหลดมาแล้วนะครับซึ่งทรงรถกันเนี่ยเขาโหลดมาแล้วก็ทำให้หน้าไม่ลอยจัดด้วยครับด้านหลังนะครับดูเนี่ยครับแบบก็จะงอประมาณนี้นะครับนี่ฮะ20มิลข้างละ1แผ่นว้าวแจ๋วครับใส่เหล็กรัดแหนบก็ไปด้วยนะครับเอาครบชุดครบวงจรกันไปเลยโอเคนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหนักลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงในขณะที่รถเบานั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีรถแคปนะครับหรือว่า4ประตูนะครับอยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ทักทายเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ล้อ18อยากบรรทุกสัก1ตันเป็นยังไงล่ะทรงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยแจ๋วไหม1ตันนะฮะหน้าไม่ลอยจัดนะครับหลักๆคือคันนี้เขาโหลดหน้ามาแล้วนะครับใส่ล้อหน้าล้อหลังเป็นล้อ18นะครับแล้วก็อยากบรรทุกของสัก1ตันหรือ1ตันกว่าๆก็มาเสริมแหนบได้ครับจัดให้ครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันอีกรอบนึงนะครับเอาน้ำหนักลงก่อนทรงรถเปล่าๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเอาน้ำหนักลงแล้วนะครับทรงรถเดิมๆเปล่าๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาเรามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูช่วงล่างกันอีกหนึ่งรอบครับว่าเราปรับแต่งไปทำอะไรไปบ้างนะครับเราใส่แหนบ20มิลเข้าไปนะครับข้างละ1แผ่นนะครับใส่ชิ้นนี้เป็นของ3มิลนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางกลมเข้าไปนะครับเพราะว่าข้างหน้านั้นช่วงเด้งเขาเหลือน้อยนะครับเรามาดูครับลูกยางนั่งเผาเราตัดให้นิดนึงนะครับเมื่อกี้บรรทุกแล้วลูกยางนั่งเผาห่างจากเผาประมาณ2นิ้วได้ครับช่วงล่างจะเป็นประมาณนี้นะครับยังเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับขับรถเบาก็จะนิ่มนะครับมาดูช่วงหลังกันครับช่วงด้านหลังนั้นเราใส่ลูกยางเหลี่ยมครับเพื่อให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงให้เหลือช่วงเด้งสักหน่อยนึงก็ยังดีนะครับเพราะว่ารถทรงเตี้ยทรงย่อนั้นนะฮะก็ต้องทำใจเรื่องช่วงเด้งนะถ้าเราจะไปเสริมให้แหนบกระดานมันอยู่ข้างล่างห่างจากตัวนี้เยอะนะครับบางทีรถเปล่าๆลงมานั้นมันจะนั่งเผาก่อนนะครับเราก็เลยคิดแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าน่าจะใส่เป็นแผ่นที่4รองลงจากแหนบตัวชุดบนของเขานะครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้เหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยใส่ลูกยางเหลี่ยมเข้าไปครับ
แล้วก็ตรงนี้นะครับมีเหล็กรัดแหนบนะครับข้างละ1ตัวนะครับข้างนู้นก็มีครับเหล็กรัดแหนบเราใส่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แหนบบิดนะครับมีไว้ก็ดีครับไม่ให้แหนบบิดนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งคายสาแหลกแล้วก็ตีแหนบให้ตรงแล้วก็ขันใหม่ไม่ต้องนะครับใส่เหล็กรัดแหนบเข้าไปก็ช่วยได้ครับนะฮะคราวนี้เราก็ใส่กล่องโหลดเข้าไปนิ้วครึ่งนะครับมีกล่องโหลดนิ้วครึ่งเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับนะฮะให้เพื่อนๆดูนี่ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับนำรถแคปหรือว่ารถ4ประตูของท่านเอาไปบรรทุกเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นล้อ14 15 17 18นะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ครับนะรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับโอเคฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ